ได้ตรัสเอาไว้ว่าพระองค์ทรงแสดงเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นทรงแสดงธรรมมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์อันหมายถึงว่าตำจัดข้าศึกคือกิเลสได้จริงสมจริงตามที่ทรงสั่งสอนเป็นข้อที่ใครๆจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นข้อที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดแสดงพรหมจรรย์คือศาสนาอันหมายถึงทั้งที่เป็นคำสั่งสอนทั้งที่เป็นการปฏิบัติทั้งที่เป็นผลของการปฏิบัติที่บริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดถูกต้องทั้งหมดที่บริบูรณ์คือไม่มีบกพร่องสมบูรณ์ทั้งหมดพร้อมทั้งอรรถะคือเนื้อความพร้อมทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำดังรวมเข้าในคำว่างดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดนั้นอันหนึ่งแม้ว่าจะเป็นความสัตย์ความจริงแต่เมื่อไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ตรัสแสดงทั้งเมื่อไม่ถึงกาละที่จะควรแสดงก็ไม่ตรัสแสดงต้องเป็นความสัตย์ความจริงด้วยเป็นประโยชน์ด้วยและต้องด้วยกาละคือการเวลาหรือเรียกรวมว่าต้องในกาละเทศะจึงจะตรัสแสดงเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าธรรมะที่ทรงสั่งสอนเป็นสัจจะคือเป็นความสัตย์ความจริงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือเป็นความจริงด้วยเป็นความถูกต้องด้วยฉะนั้นพุทธศาสนา
จึงเป็นข้อที่สมควรที่จะสดับตรับฟังสมควรที่จะได้พิจารณาไตร่ตรองให้มีความเข้าใจและสมควรที่จะรับมาปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะบรรลุถึงประโยชน์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันบ้างสัมปรายิกัตถะประโยชน์ภายหน้าบ้างปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่เป็นอย่างยิ่งบ้างซึ่งเป็นส่วนผลและทั้งได้ชื่อว่าประพฤติธรรมที่ควรประพฤติเพราะเป็นความสัตย์ความจริงเป็นความถูกต้องอันจะเป็นเหตุให้ประสบประโยชน์ดังที่ตั้งใจจะได้จะถึงนี่แหละคือตัวปาฏิหาริย์ของธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในการที่จะรับมาปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเป็นภูมิศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องในธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมแต่ไปปฏิบัติให้ผิดไปตามโลกอันหมายถึงบุคคลทั้งหลายส่วนใหญ่ในโลกหรือว่าให้ผิดไปตามความเห็นผิดของตนเองการปฏิบัติธรรมะนั้นก็ไม่สมควรแก่ธรรมก็ไม่สำเร็จประโยชน์ต่อเมื่อ
ไม่ปฏิบัติให้ผิดไปตามโลกไม่ปฏิบัติให้ผิดไปตามความเห็นผิดของตนแต่ว่าใช้ศรัทธาคือความเชื่ออันถูกต้องคือเป็นความเชื่อที่เป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ทั้งประกอบด้วยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องดังนี้แล้วการปฏิบัตินั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงจำที่จะต้องปลูกศรัทธาคือความเชื่ออันถูกต้องในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่าเชื่อปัญญาของครูเมื่อเชื่อปัญญาของครูแล้วก็จะทำให้ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครูทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าคำสั่งสอนของครูย่อมถูกต้องเพราะครูเป็นผู้ที่รู้จริงเมื่อรู้จริงก็ต้องถูกต้องแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจเพราะยังมิได้ปฏิบัติให้ได้ให้ถึงก็ทำศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนเหมือนอย่างคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมทรงสั่งสอนถึงโลกุตตรธรรมธรรมะที่เหนือโลกคือมรรคผลนิพพานแม้ว่าจะยังไม่ได้ญาณหรือปัญญารู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันอันจะอย่างทราบผลของกรรมได้และยังมิได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นโลกุตตรธรรมเพราะยังอยู่ในโลกยังอยู่กับโลกิยะคือสิ่งทั้งหลายที่พัวพันอยู่ในโลกก็ทำความเชื่อเอาไว้ก่อนว่ากรรมและผลของกรรมมีจริงตามที่ทรงสั่งสอนและโลกุตตรธรรมมรรคผลนิพพานมีอ
ดังนี้เป็นศรัทธาแต่ศรัทธาความเชื่อดังนี้เรียกว่าเป็นอธิโมกข์คือน้อมใจเชื่อไปก่อนโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยตนเองแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณคือความพิจารณาให้เกิดความอย่างรู้ไปโดยลำดับตามเหตุและผลเพราะว่าเมื่อพิจารณาไปตามเหตุและผลโดยลำดับแล้วย่อมจะทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องอันเป็นตัวปัญญาไปโดยลำดับและเมื่อได้ปัญญาไปโดยลำดับแล้วก็จะทำให้ความเชื่อที่เป็นศรัทธานั้นเป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ไปด้วยก็เป็นอันว่าต้องอาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาควบคู่กันไปแต่ว่าถ้าหนักไปในทางหนึ่งเกินไปคือหนักไปในทางศรัทธาคือความเชื่อเท่านั้นไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะกลายเป็นคนศรัทธาจริตคือมีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนอันทำให้ขาดปัญญาหรือว่าถ้าจะหนักไปในทางปัญญาเท่านั้นจะต้องรู้ต้องเห็นจึงจะเชื่อไม่เช่นนั้นไม่ยอมเชื่อก็จะกลายเป็นพุทธิจริตคือมีความรู้เป็นเจ้าเรือนเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ไม่ยอมรับปฏิบัติในสิ่งที่ถูกอันตนเองยังไม่รู้เราว่าอันความรู้ของแต่ละบุคคลนั้นเมื่อยังมีอวิชชาโมหะอยู่ย่อมประกอบด้วยความรู้ผิดเข้าใจผิดอยู่อีกเป็นอันมากแม้เพียงเป็นเรื่องที่จะพึงรู้ด้วยตาด้วยหูก็ตามสิ่งที่ตาของตนเองยังไม่ได้เห็นและที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังก็มีอยู่ปีอีกเป็นอันมากแต่อันที่จริงนั้นสิ่งที่ตนเองไม่ได้เห็นสิ่งที่ตนเองไม่ได้ยินเป็นต้นมีอยู่มากมายกว่าที่ได้เห็นกว่าที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการคิดกล้องสำหรับส่องสิ่งที่ละเอียดที่สุดที่ตามองไม่เห็นให้เห็นหรือว่าใช้เครื่องส
ำหรับที่จะทำให้ได้ยินสิ่งที่อยู่ไกลๆให้ได้ยินดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นลำพังความรู้ของตนเองเท่านั้นไม่พอจึงต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อจากคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ในเรื่องนั้นๆแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณคือความพิจารณาไตร่ตรองไปตามเหตุผลให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นตัวปัญญาของตนเองขึ้นไปโดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้มีทั้งศรัทธาให้มีทั้งปัญญาดังกล่าวและก็ทรงสั่งสอนให้ไต่ถามสอบค้นในสิ่งที่สงสัยในสิ่งที่มีปัญหาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องยิ่งขึ้นไปการไต่ถามการค้นคว้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มิใช่ว่าจะเป็นตัววิจิกิจฉาซึ่งเป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นตัวกิเลสไปทั้งหมดส่วนที่เป็นตัววิจิกิจฉาซึ่งเป็นนิวรณ์นั้นเป็นไปในอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีปริปุจฉาคือไต่ถามค้นคว้าสอดส่องพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจในเมื่อไม่ต้องด้วยเหตุก็ยังไม่ยอมรับเชื่อถือคือปฏิบัติต่อเมื่อต้องได้เหตุผลจึงยอมรับนับถือปฏิบัติเพราะว่าพุทธศาสนาที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นว่าทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นอันหมายความว่าเป็นข้อที่รู้ได้และมีเหตุอันจะพิจารณาให้เห็นจริงได้ทั้งมีปาฏิหาริย์คือปฏิบัติได้สมจริงดังที่ได้กล่าวแล้วจึงไม่พ้นวิสัยของปัญญาที่จะสอดส่องพิจารณาและเมื่อได้ปัญญาคือความรู้ความเห็นของตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะเข้าขั้นที่สามารถจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นโลกุตตรธรรมได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้นศรัทธาอาจจะนำแต่เมื่อปฏิบัติไปต้องให้ปัญญานำและก็อาศัยศรัทธาตามเหมือนกัน
ึงจะบรรลุผลจนถึงที่สุดตามที่กล่าวดังนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติทั่วไปและศรัทธาปัญญาดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นศรัทธาปัญญาของบุคคลที่เป็นศรัทธาจริตหรือเป็นพุทธิจริตแต่เป็นปัญญาเป็นศรัทธาของผู้ปฏิบัติธรรมอันถูกต้องดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในการปฏิบัติธรรมนี้จิตเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ในพระธรรมบทว่าพันดนังจะพลังจิตตังเป็นต้นที่แปลความว่าจิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญาย่อมกระทำให้ตรงได้เหมือนดังลูกเหมือนดังช่างสอนดัดลูกสอนปลาที่บุคคลจับยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำโยนไปบนพื้นย่อมดิ้นรนฉันใดจิตนี้ที่บุคคลยกขึ้นสู่สมถวิปัสสนาเพื่อละบ่วงแห่งมารก็ย่อมดิ้นรนฉันนั้นดังนี้ข้อนี้ตรัสสั่งสอนให้ทุกๆคนทราบภาวะของจิตสามัญซึ่งยังไม่ได้อบรมว่าจะต้องดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากและแม้ว่าจะยกจิตขึ้นสู่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังดิ้นรนอยู่นั่นแหละคือดิ้นรนเพื่อจะกลับไปสู่บ่วงของมารเพราะว่าที่ยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานนั้นก็คือยกขึ้นจากบ่วงของมารเหมือนอย่างที่ยกปลาขึ้นจากน้ำโยนไปบนบกปลาก็ดิ้นเมื่อยกจิตขึ้นจากบ่วงของมารจิตก็ย่อมดิ้นปลาดิ้นก็เพื่อที่จะลงน้ำจิตดิ้นก็เพื่อที่จะลงไปสู่บ่วงของมารอีกแต่ว่าผู้มีปัญญาก็ทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างลูกศรดัดเหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกศรอันช่างสอนดัดลูกศรนั้นก็ตัดไม้มาจากป่ามาเอาเปลือกออกทาน้ำมันย่างไฟใส่เข้าไปในง่ามไม้ดัด
จิตก็จะไม้ที่คดที่งอก็จะตรงได้ทำเป็นลูกศรได้จิตก็เช่นเดียวกันอยู่ในบ่วงของมารอันหมายถึงว่าอยู่กับกามคุณอารมณ์ทั้งหลายโดยปกติเมื่อยกจิตขึ้นจากบ่วงของมารไปสู่กรรมฐานก็จะต้องเอาเปลือกออกกล่าวคืออาศัยการปฏิบัติทุดงควัตรบ้างอยู่ป่าบ้างเป็นต้น